นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะและนายธีรยุทธสุวรรณเกษรไม่ได้นัดกันมานะคะแต่มีจุดหมายเดียวกันนั่นก็คือการเข้ายื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญชี้ว่านโยบายแก้มาตรา112เข้าข่ายล้มล้างการปกครองค่ะนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อขอให้ดำเนินการยุบพรรคก้าวไกลตามมาตรา92วงเล็บ1และวงเล็บ2ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหลังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญระบุชัดเจนว่าการเสนอแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลเข้าข่ายล้มล้างการปกครองนายเรืองไกรขอให้กกต.รีบดำเนินการไต่สวนเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วนเพราะผลของคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจะเชื่อมโยงมาถึงกกต.ที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจเพราะถือเป็นความตามปรากฏนอกจากนี้ยังเล็งตรวจสอบพรรคการเมืองอื่นๆอย่างเช่นกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินและนางสาวแพทองธารชินวัตรเคยหาเสียงในประเด็นมาตรา112ด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับนายธีรยุทธสุวรรณเกษรผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลมีพฤติกรรมเข้าข่ายล้มล้างการปกครองตามมาตรา49วันนี้ก็นำคำร้อง11แผ่นพร้อมแนบคำวินิจฉัยที่ถอดเทปอีก11แผ่นและเอกสารประกอบคำร้อง110แผ่นมาร้องกกต.ให้ยุบพรรคก้าวไกลโดยไม่กลัวว่าจะเกิดความขัดแย้งทางการเมืองรอบใหม่เนื่องจากตัวเองเนี่ยเป็นผู้ยื่นคำร้องเมื่อศาลได้โปรดพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วก็ควรเนื่องเมื่อเราอยู่ในฐานะผู้ร้องเนี่ยก็จำต้องมีความผูกพันตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นโดยตรงนั้นกระบวนการต่อไปก็จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยนั้นก็ทำหน้าที่ตามหน้าที่ที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ให้ผู้ใดทราบเหตุก็ให้ยื่นร้องต่อเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องก็จึงจำเป็นอยู่เองที่จะต้องดำเนินการยื่นคำร้องชิ้นนี้ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งครับเมื่อศาลวินิจฉัยมาตรา49แล้วอะไรตามมาคำว่าล้มล้างการปกครองอยู่ในกฎหมายพรรคการเมืองด้วยมาตรา92นะครับวงเล็บ1วงเล็บ2อาจเป็นปฏิปักษ์ก็ยุบและวงเล็บ2นี่โดนมาแล้วผมเนี่ยโดนมาแล้วฮะไทยรักษาชาตินะครับสมัครวันที่8ปุ๊บก็ไปในไม่กี่วันเรียบร้อยฮะเพราะศาลวินิจฉัยวางหลักเรื่อง92วงเล็บ1แล้วก็วงเล็บ2เอาไว้และระหว่างที่นายเรืองไกรแถลงข่าวอยู่นั้นปรากฏว่ามีนักเคลื่อนไหวทางการเมือง2คนก็คือนางสาวทันตะวันตัวตุลานนท์และนางสาวอรวรรณผู้พงศ์ก็มาทำกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์ผ่านข้อความกระดาษในการรณรงค์ให้ยกเลิกและแก้ไขมาตรา112ท่ามกลางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์ราชการเพื่อป้องกันการเผชิญหน้ากันของทั้ง2ฝ่ายค่ะ